สุดจะเห็นใจผู้คนมากมายมายืนรอต่างก็มายืนออกความหวังคือรอยืนยันตัวตนคนแก่คนเฒ่ายืนต่อคิวยาวสมัครความจนหวังเงินอย่าใส่แค่ให้หลุดพ้นเป็นลมหลายคนช่างน่าสงสารไรเงินไรงานเขาจึงจะให้บัตรนี้ตั้งชื่อบัตรให้ดูดีเขาเรียกบัตรสวัสดิการกว่าจะได้มาต้องยืนปวดขาแสนทรมานบางคนไม่ได้เขาไม่ให้ผ่านเที่ยวมาหลายวันไม่ผ่านสักทีที่ผมร้องมาไม่ได้ต่อต้านแต่งงในหลักการทำไมสมัครถึงยากอย่างนี้บัตรประชาชนทั้งทะเบียนบ้านเขาก็มีจะเป็นคนจนเต็มขั้นสักทีทำไมถึงเป็นยากเย็นจริงเนาะบางก็โชคดียืนยันสำเร็จกลับบ้านดีใจแต่สำหรับคนไม่ได้เมื่อกลับบ้านไปนั่งน้ำตาคลอหากผู้นำดีไม่จำเป็นมีบัตรนี้หรอกเนาะหรือว่าท่านยังดีไม่พอตอบหน่อยเถิดเนาะให้หายข้องใจ